าวบ้านน้ำเรื่องเหนือหมู่12ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มสตรีต้มน้ำปลาแท้แบบโบราณโดยใช้สูตรจากญาติผู้ใหญ่คือคุณยายเนือทองแสงอายุ107ปีที่ได้ล่วงลับไปแล้วแต่ได้ทิ้งสูตรน้ำปลาแบบออร์แกนิกแท้ 100% หมักแบบธรรมชาติไม่แต่งสีและกลิ่นให้รสชาติอร่อยไว้ให้ลูกหลานได้สานต่อนางเด็ดดวงจิตดาเฟื่องอายุ67ปีประธานกลุ่มสตรีต้มน้ำปลาแบบโบราณบอกว่าได้ริเริ่มตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี2542ปัจจุบันทำน้ำปลาสูตรของยายเนืองมาได้นาน25ปีแล้วโดยใช้วิธีปรุง2รูปแบบคือสูตรน้ำปลาโบราณและสูตรน้ำปลาต้มโดยสูตรน้ำปลาโบราณจะไม่ผ่านกระบวนการต้มแต่จะนำปลาสร้อยที่ได้จากแม่น้ำยมเท่านั้นคัดตัวที่โตและปานกลางมาหมักใส่โอ่งในอัตราปลา150กิโลกรัมต่อเกลือ40กิโลกรัมพร้อมใส่ผลสับปะรดลงไปด้วยจำนวน2หัวจากประสบการณ์ทำให้ทราบว่าหากใช้ปลาตัวเล็กจะให้รสชาติที่ขมเกินไปจึงใช้ปลาตัวโตและกลางเท่านั้นปิดฝาโอ่งให้สนิทนำไปตากแห้งในที่โล่งแจ้งเพื่อให้แดดเผาเป็นเวลา2ปีกว่าส่วนสูตรน้ำปลาต้มก็จะนำปลาสร้อยแบบเดียวกันมาหมักในโอ่งแต่ใช้เวลาเพียง1ปีจึงตักออกมาใส่กระทะใบบัวต้มด้วยเตาฟืนนานประมาณ3ชั่วโมงนำกลับไปพักในโอ่งอีกประมาณ15วันทั้ง2สูตรจะมีการเปิดโอ่งออกมาคนทุกๆ3เดือนจากนั้นจึงนำไปกรองในชั้นรอง5ชั้นด้วยชั้นบนเป็นถุงผ้าดิบรองลงมาเป็นสำลี3ชั้นและชั้นสุดท้ายเป็นผ้าดิบที่วางรองกรวยที่ใช้บรรจุใส่ขวดซึ่งก็จะได้น้ำปลาใสที่ไม่มีไขมันเกาะขวดปัจจุบันกลุ่มสตรีต้มน้ำปลาแท้แบบโบราณที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยใช้ชื่อยี่ห้อว่าน้ำปลาเด็ดดวงน้ำปลาเด็ดดวงมีการนำขวดบรรจุกล่องส่งไปขายทั่วประเทศโดยได้รับเครื่องหมายอย. GMP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.รวมทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อป4ดาวชนะเลิศการประกวดของดีประเทศไทยปัจจุบันที่บ้านน้ำเรื่องเหนือยังเป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย